วัสดีครับแล้ววันนี้นะครับ Just Up จะตีแบตเฮ้ยจะได้มีคอนเทนต์ออกกำลังกายกับเขาสักทีหลังจากที่เหงื่อไม่ออกมาเป็นปีตอนนี้แหละได้เหงื่อออกแล้วนะครับสภาพเป็นไงว้าดูไม่เหนื่อยมากตอนเช้าใกล้หมดยังไงนะแบบหน้ามืดแบบสุดอือแบบสังขารมันสิ่งไม่เที่ยงดูสมาชิกกันดีกว่าวันนี้นะตอนนี้นะมีพี่บรูซแฟนพี่บรูซชื่อพี่ออฟนะครับผมฮัลโหลอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่จีมนะครับผมเมื่อกี้พี่แมนนะครับผมและนี่ผมดูสีเสื้อก่อนโหนแต่อะไรได้ข่าวว่าคนนี้ตัวตึงสวัสดีครับคิดว่าทุกคนที่มาที่เนี่ยมีใครชนะเราได้บ้างต้องดูอ่ะพี่บรูซดูน่าจะส่งน่าจะได้นะเห็นเขาบอกเขาชอบตีแบดมากก็เลยไม่แน่ใจต้องลองมาแข่งกันดีกว่าตอนนี้วอร์มอัพอยู่นะครับใครชนะไม่แน่นะเพราะเบนมันเล่นเก่งเบนอาจจะชนะก็ได้ถ้าวิเคราะห์ก็คือฝั่งนี้เล่นได้ทั้งคู่ฝั่งนู้นพี่อ็อกไม่ค่อยได้เล่นไงก็เลยอาจจะทำให้ฝั่งนี้อาจจะได้เปรียบกว่าครับได้เปรียบกว่าไหนพัดเสิร์ฟสวยๆพี่บรูซดูน่าจะส่งน่าจะได้นะไอพอเบนมันเล่นเก่งเบนอาจจะชนะก็ได้เป็นแบบคู่คอนเทนต์คู่คอนเทนต์เราใช้ข้าวแพ้แล้วหรอแพ้แล้วหรอแพ้แล้วมาจัดจีมสู้เขามาที่ซักเพิ่ง10นาทีเองไม่ใช่หรอใช่ได้เข้ามาตอน 3:10 ตอนเนี้ย 3:20 แล้วจองไปกี่ชั่วโมงจองไป2ชั่วโมงให้ใครเล่นแล้วจอง2พอร์ตดูจอง2พอร์ตเล่นขวดเดียวไปกินนี่ดีกว่าร้านลาบพี่บอกไม่ไหวแล้วหิวข้าวสมาชิกใหม่ผ่านไป1ชั่วโมงสบายดีครับต้องมานั่งตากพัดลมนั่งตากพัดลมเห็นไหมว่าเลิกที่แต่ดูสภาพอัพสภาพเป็นไงอ้วกสี่เกมติดไม่ไหวแล้วมาดูสภาพเบนเดิมเดิมเดิมอะไรเล็กสองคนอ่ะมาทำคอนเทนต์เฉยๆหรอต้องเคลียก็แบบว่าซื้อหน้าอยู่ในคนบอสเตอร์ค่ะยังไม่มาเป็นคนนักทุกคนไม่เข้าใจใช่คุณโปรดิวเซอร์ของดีทัพค่ะเป็นตัวตั้งตัวตีที่จะมาเลยสู้ๆนะหาน้องก็หน่อยผมนำอยู่นะมุดเล่นใครชนะพี่แมนชนะไปด้วยคะแนนเท่าไหร่นะ13-11 13-11สูสีดิวไป2แต่สภาพไม่ค่อยสูสีเลยสภาพรู้สึกเหมือนเลือดแบบสูงชีสุดๆแบบปุ๊บๆอะอายุเนี่ยโดนเด็ก21ดิแฮปปี้สุดๆไม่เหนื่อยเลยพออยู่ข้างกันแล้วแบบสีมันสุดๆอยู่เหมือนกันนะเขาเลือกเสื้อสีเสื้อบาดแหละดูตรงโอเคเปิดตัวตอน4ทุ่มครึ่งโอ้ยไล่อยู่ดูแฟชั่นการแต่งตัวก่อนเขาคุมโทนในการแต่งธีมเดียวแบรนด์เดียวกันทั้งหมดที่มาเช้าเพราะว่าไปซื้อชุดอยู่
แกนี่เกิร์ลเสียงดังไปกองเชียร์พอดีเวลานี้มันประมาณเกือบจะ5ทุ่มแล้วพอดีข้างๆเขาเป็นที่พักอาศัยก็เลยเสียงดังตัวไปการโดนช็อตในรอบหลายปีเงียบเลยสวยมากแต่จริงไม่ได้สวยขนาดนั้นมันก็แค่บ้างมือสั่นปะดูไม่เหนื่อยมากทางเข้าที่ใกล้สุดยังไงสนุกไหมสนุกดีครับอ่ะมิจฉาสีสนุกไหมสนุกสิครับน่ายมเลยไปกินข้าวต่อป่ะไม่กินหรอไปวิ่งกับเบลยังไม่ขนาดเนี้ยอันนี้แบบหน้ามืดแบบสูงอือแบบสังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยงช่วงนี้เราต้องช่วงนี้เราก็จะต้องออกกำลังกายแล้วก็จะหากิจกรรมทำซึ่งรอบหน้าก็เป็นคิวของโบว์ลิ่งขอดูท่าหน่อยขอดูท่าหน่อยตอนจบมีแบบเสยผมด้วยนะตายมาก่อนย้อนย้อนแล้วก็นี่ร้องเกตด้วยแล้วก็ร้องคาราโอเกะด้วยซึ่งพี่จันบอกแล้วพี่จันจะร้องคาราโอเกะอย่างเดียวบ๊ายบายวันนี้ก็ตีแบดกันเสร็จแล้วนะครับเราไม่ต้องเก็บไอตะกร้าที่ไปคืนเขาจะบอกความลับให้อย่างนึงว่าผมเคยแข่งโบลิ่งตอนเด็กเราเก่งเลยป่ะเป็นนักกีฬาจริงป่ะหรออ๋อจะติ้งเคยบอกวันก่อนมั้งเราเล่นไม่ขนาดนั้นแค่พอโยนได้แต่ว่าแต่ก็แข่งเจอแน่โบลิ่งชอบเล่นกีฬาแบบลูกกลมๆ